Okay, we're gonna start fitting. Come on, up the line, everyone. The word fashion I don't like, because fashion means something, okay, which is over after 6 months. I would like to find a word which is more timeless. Looks really quite something. มันน่าสนใจในเชิงของ fashion documentary ซึ่งไม่ค่อยมีบ่อยนักนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็จะโชว์เรื่องของ fashion industry ให้กับคนปกติที่ไม่ได้อยู่ industry ดูว่าจริงๆแล้วหลักการการทำงานของ fashion designer ค่อนข้างโหดพอสมควรเพราะว่าต้องมีการไล่ตามเรื่องของ timing ที่ไม่เคยหยุดแล้วมันก็ต้องทำอยู่อย่างต่อเนื่องเราไม่ใช่แค่ก่อนออกแบบอย่างเดียวมันก็จะพูดถึงเรื่องของ marketing เรื่องของแบบ customer ที่ expect อะไรบางอย่างกับ designer อันนี้มันก็จะโชว์หลายๆ expect ว่า fashion designer ต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับคือ Dries เองผมชื่นชอบอยู่แล้วในเรื่องของtechnical คือความ genius หลายๆอย่างในการ mix and match เรื่องของทั้ง color texture fabric ต่างๆให้มันแบบเฮ้ยมันไม่น่าลงตัวแต่พอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบอันนี้แหละมันคือแบบ sophisticated สุดๆแล้วมันก็แบบสวยคือไม่ใช่แค่การ create เสื้อผ้าอย่างเดียวมันคือ including เรื่องของการแบบการทำโชว์การเลือกสถานที่ถ้าดูในหนังฮะจะเห็นหลายโมเมนต์ที่เวลาที่เขาเข้าไปใน space ที่จะจัดงานปั๊บเขาเห็นภาพทุกอย่างอยู่ในหัวซึ่งมาทำให้อย่างที่ Dries บอกในหนังคือมันเป็นโมเมนต์ที่เขาต้องการที่จะสื่อออกไปเพราะว่า in the end คือแฟชั่นที่ดีไซเนอร์ทำเนี่ยมันคือแมสเซจบางอย่างที่จะบอกออเดียนส์ออกไปออเดียนส์คือทั้งสื่อและคัสเตอร์เองฉะนั้นการ create ตัว environment ที่ถูกต้องการ create show ที่ดีมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ the whole things อะคือแบบดูน่าสนใจและดู complete อันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากในหนังคือให้เห็นทั้ง process ว่าเฮ้ยดีไซเนอร์ไม่ใช่แค่แบบทำเสื้อผ้านะแต่ว่ามันต้องคิดเรื่องของการ communication มาด้วย